อามันฝรั่งขอบขอกล้าไปหายไกลกันนะคะมานี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะแดดแจ่มแต่ว่ายังมีลมอยู่นะคะวันนี้พ่อใหญ่ก็มาตัดต้นตำแยฝรั่งถิ่มแล้วนะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันก็หลายมันจะตอดนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกูดหมอร้อนกูดหมอร้อนนี่ขนมปังแล้วนะคะนี่ล่ะเดี๋ยวจะเล่าหย่าเล่าพักมาให้กินนั่นมันฝรั่งกับขนมปังก่อนนะเพื่อนบ้านเขาตัดหญ้านะคะนั่นเสียงรถตัดหญ้าเมื่อนี้ข่อยจะให้ทุกคนเบิ่งต้นดอกฟันสิงโตนะคะตอนนี้ดอกฟันสิงโตสีเหลืองๆก็สวยๆนะคะแต่เวลาที่มันเหี่ยวมันก็จะเป็นสีขาวเป็นละอองนะคะทุกคนเดี๋ยวข่อยตั้งนี่ก่อนเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งนะคะแต่มันก็งามนะคะนี่คือดอกฟันสิงโตนะคะเวลาที่เขาจะร่วงโรยนะคะเขาก็จะเป็นละอองแบบนี้นะคะทุกคนเบิ่งนี่นะคะสวยๆนะคะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะตอนเป็นสีเหลืองก็สวยตอนเป็นสีขาวแบบนี้ก็สวยนะคะเมื่อนี้ข่อยกับพ่อใหญ่ฝรั่งว่าจะเข้าในเมืองนะคะตอนบ่ายๆว่าจะไปหาซื้อของขวัญให้หลานน้อยนะคะหลานสาวพ่อใหญ่ฝรั่งน่ะคลอดลูกได้3อาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่าข่อยกับพ่อใหญ่ฝรั่งยังบ่ทันได้ไปเยี่ยมนะคะทุกคนก็เลยว่าจะไปซื้อของเด็กอ่อนนะคะไปเยี่ยมเมื่อเช้านี้ข่อยตื่นแต่เช้านะคะข่อยก็เลยมาหดรดน้ำนะคะรดน้ำผักนี่แหละค่ะแต่ว่ามันแห้งไว้นะคะค่อยหดเปียกแต่ว่าตอนนี้ก็เบิ่งแล้วก็แห้งไปแล้วเพราะว่ามันล้มนะคะทุกคนจริงๆแล้วแดดกับว่าฮ้อนเด้แต่มันแห้งล้มหรือเป็นน้ำดินก็ได้นะคะเพราะว่าดินนั้นเป็นดินทรายมันบ่เคยเก็บน้ำนะคะก็ชอบบรรยากาศฤดูร้อนย่างมื้อเช้ามากเลยค่ะเพราะว่ามันบ่ฮ้อนจนเกินไปนะคะทุกคนมันพอดีเลยค่ะมันจะเฮ็ดให้เฮาสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะค่ะมื้อนี้เฮาก็มาคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนจะเข้าในเมืองนะคะมีท่านผู้ชมมี FC ข่อยนี่แหละค่ะที่เขียนคอมเมนต์นะคะFC ท่านนี้นะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเพราะว่าจะเป็นในด้านภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเพิ่นเคยไปอยู่เมืองนอกนะคะหลายท่านนะคงจะที่เป็น FC ข่อยที่คอมเมนต์อาจจะได้อ่านนะคะบางครั้งแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยบางครั้งแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเมื่อนี้ข่อยก็จะมาอธิบายนะคะในหัวข้อว่าที่ข่อยอดทนอยู่กับพ่อใหญ่กับลูกหลานเพิ่นFC ท่านนี้นะคะอาจจะคิดว่าข่อยนะมีการวางแผนหรือมีผลประโยชน์ที่นอกเหนือก็นั่น
จังซี่นะคะข่อยอาจจะเว้าบ่ตรงประเด็นนะคะบ่แม่นค่ะอาจจะเว้าบ่ถูกปานใดนะคะแต่ว่าความเข้าใจของข่อยนะที่อ่านคอมเมนต์ของคุณพี่อุบลนี่นะคะว่าที่ข่อยอดทนอยู่ถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบมาตลอดที่ข่อยมาอยู่นี่นะคะอาจจะคิดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างสินะคะตามจริงแล้วนะข่อยบ่ได้มีชีวิตอย่างที่ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกค่ะชีวิตข่อยมันเป็นชีวิตที่แค่ใส่ความอดทนซื่อๆนะคะผลประโยชน์อีหยังต่างๆน่ะข่อยบ่ได้หวังอีหยังมากมายจากปัญญาฝรั่งหรอกค่ะถึงแม้ว่าข่อยจะเคยเว้าเรื่องบ้านจังซี่นะคะแต่ข่อยก็เซาเว้านะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ข่อยบ่มีปัญญาที่จะไปโอนบ้านเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายนะคะข่อยก็เลยบ่คิดไปเรื่องนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วน่ะคุณพี่อุบลน่ะเพิ่นก็หวังดีกับข่อยนั่นล่ะค่ะเพิ่นอยากที่จะให้ข่อยน่ะอยู่แบบบ่ต้องเสียเปรียบอีหยังมากมายจนเกินไปเพราะว่าแต่ละชีวิตคนเฮาเกิดมาน่ะก็ต้องคิดถึงตัวเองให้มากจังซี่นะคะแต่ในกรณีของข่อยข่อยใส่ชีวิตส่วนมากก็จะเห็นทำเพื่อคนอื่นหลายกว่าจังซี่นะคะเพิ่นก็เลยอยากที่จะให้ข่อยน่ะคำนึงถึงตัวเองก่อนที่จะเสียสละให้คนอื่นอย่างประมาณนี้นะคะข่อยก็ขอกราบขอบคุณคุณพี่อุบลมากๆนะคะที่คอยเขียนคอมเมนต์แล้วก็ปลุกใจนะคะปลุกใจให้มีสติอย่างสินะคะแต่ว่าชีวิตของข่อยมันเป็นชีวิตที่บ่มีหยังซับซ้อนนะคะคืออยู่อดทนไปก็อยู่เพื่อตัวเองนะคะที่ข่อยอยู่ใส่คำว่าอยู่เพื่อตัวเองก็เพราะว่าข่อยมาอยู่เมืองนอกข่อยบ่ได้เก่งอีหยังเลยนะคะข่อยภาษาข่อยก็งูๆปะปานะคะทุกคนณขณะนี้นะข่อยยังบอกตรงๆเลยนะคะว่าภาษาข่อยน่ะบ่ได้เรื่องเอาซะเลยนะคะข่อยบางครั้งข่อยคุยกันกับพ่อใหญ่แม้แต่ภาษาอังกฤษทั้งซี่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะแย่ลงกว่าที่แรกกว่าใหม่ๆนะคะทุกคนบางครั้งก็ฟังแทบจะบ่รู้เรื่องเลยนะคะต้องเว้าหลายครั้งนะคะบางครั้งก็เดาคำเว้ากันไป นะคะทุกคนนี่แหละค่ะข่อยก็เลยอยากที่จะอธิบายว่าชีวิตข่อยบ่มีหยังซับซ้อนเลยแค่อยู่อดทนไปทำงานแล้วก็หาเงินส่งทั้งบ้านเพื่ออนาคตของข่อยตอนที่ข่อยแก่ชราทั้งบ้านน่ะจะได้อยู่ดีมีจะได้มีอยู่มีกินโดยที่ข่อยน่ะบ่ต้องรับผิดชอบอีหยังอีกจังซี่นะคะข่อยคิดแค่นั้นนะคะในขณะที่ข่อยอยู่กับพ่อใหญ่นี่ข่อยก็จะพยายามทำดีที่สุดเท่าที่ข่อยจะทำได้นะคะนี่แหละค่ะคือความคิดของข่อยในปัจจุบันนะคะข่อยแค่อยากที่จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่ออนาคตนั้นเป็นสิ่งที่เฮามองบ่เห็น อันนะคะเพราะว่าบ่มีผู้ใดคาดการคาดเดาได้นะคะว่าจะเกิดอย่างขึ้นในอนาคตแค่เฮาทำมือนี้ให้ดีที่สุดเท่ากับมืออื่นมาตื่นขึ้นมาเฮาก็บ่ต้องกังวลว่าจะมีหยังเกิดขึ้นกับเฮาจังซี่นะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องที่ข่อยรู้ว่าลูกหลานพญายฝรั่งเที่ยวมาอยู่มากินแล้วก็พญายฝรั่งก็ใส่ชีวิตบนเงินของข่อยเว้าง่ายๆเลยนะคะข่อยก็บ่ได้คิดอีหยังมากมายนะคะแค่ว่าเฮาอยู่นำกันในฐานะสามีภรรยาก็จุนเจือกันไปจังซี่นะคะในเมื่อข่อยมีรายได้หลายกว่าเล้าข่อยก็รับผิดชอบในส่วนที่ข่อยสามารถรับผิดชอบได้นะคะแต่ว่าข่อยก็บ่เคยที่จะปาถิ่มทั้งบ้านทั้งเมืองไทยนะคะเมืองไทยข่อยก็ยังรับผิดชอบอยู่นะคะเพราะว่าจะต้องส่งเงินให้แม่ทุกเดือนแล้วก็ลูกหลานที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะในจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาบ่สามารถที่จะจ่ายได้อย่างซี่นะคะข่อยก็จะรับผิดชอบนะคะนี่แหละค่ะแล้วชีวิตข่อยอยู่นี่ก็บ่มีหยังซับซ้อนหรอกค่ะข่อยก็อยู่อดทนไปเพื่อที่จะได้ทำงานแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของข่อยซื่อๆนะคะตามที่
ตามที่คุณพี่อุบลเขียนคอมเมนต์มาค่อยก็เข้าใจนะคะแล้วเพื่อนก็คงจะอยากที่จะให้ค่อยนะจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ในอนาคตของคอยเพราะว่าคอยเป็นคนส่งบ้านให้พ่อใหญ่เป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างอยู่นี่เพิ่นก็บ่อยากให้คอยเสียผลประโยชน์ตรงนี้นะคะแต่คอยก็อยากบอกอีกนะคะว่ามันก็เป็นแล้วแต่วาสนานะคะถ้าอีหยังจะเป็นของเฮามันคงจะเป็นนะคะถ้ามันบ่เป็นเฮ็ดจังได๋เฮาก็คงจะบ่ได้จังซี่นะคะคอยก็จะเอาคํานี้มาเว้ามาคิดดีกว่านะคะถ้าเฮาคิดว่าจะต้องเอาให้ได้จังซี่มันก็จะเป็นเฮ็ดให้เฮาเกิดความทุกข์นะคะคอยก็จะบ่คิดไปขนาดนั้นนะคะคอยก็จะใช้ชีวิตไปแบบเรื่อยๆคล้ายๆกับว่าบ่ต้องไปยึดติดกับทรัพย์สมบัติอีหยังซี่นะคะมีกินก็อายุไปบ่มีกินก็หาไปจังซี่นะคะทุกคนมันเป็นอีหยังที่ง่ายๆบ่ซับซ้อนเลยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณคุณพี่อุบลนะคะที่เป็นห่วงน้องนุ่งนะคะอยากจะให้น้องนุ่งน่ะบ่เสียบ่เสียผลประโยชน์บ่ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปนะคะทุกคนได้ยินเสียงนกบ่คะเสียงนกจิบๆแจ๊บๆน่ะก็จะเป็นเสียงธรรมชาตินะคะเฮ็ดให้เฮามีสมาธิเฮ็ดให้เฮามีความสงบนะคะความสงบความสบายสงบนะคะค่อยก็บ่รู้ว่าจะอธิบายจังได๋นะคะมันเป็นเสียงธรรมชาติที่สดชื่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวว่างๆค่อยจะพาทุกคนน่ะย่างเข้าไปในป่านะคะแต่มื้อนั้นก็พาทุกคนไปเบิ่งแล้วล่ะที่เขาตัดไม้นะคะมองที่เก็บเห็ดนะคะตอนที่ไปกับพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะตอนนี้น่ะมันฝรั่งก็ผุดขึ้นมา 2-3 ต้นแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ผุดขึ้นมางามๆก่อนนะคะจึงค่อยจะทาให้ทุกคนเบิ่งทุกคนคะมื้อนี้ขอจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ก็มาคุยจากคอมเมนต์อธิบายคอมเมนต์ของคุณพี่อุบลให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่าคุณพี่อุบลน่ะแกน่ะบ่อยากที่จะให้ค่อยน่ะเสียเปรียบพ่อใหญ่ฝรั่งกับลูกหลานเพิ่นจนเกินไปนะคะก็ขอขอบคุณในความหวังดีและปรารถนาดีต่อมาดามบ้านนอกนะคะค่ะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย